สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นวิธีการขั้นตอนในการผลิตเครื่องสับยางนะครับเผอิญว่าวันนี้ผมพามาดูเกี่ยวกับตัวใบตัดนะครับใบตัดก่อนที่เราจะไปประกอบเนี่ยก่อนอื่นก็คือมันจะต้องตัดมาเป็นรูปทรงลักษณะสิ่งที่เราต้องการนะครับคือตัดด้วยเครื่อง CNC ครับตัวนี้นะครับเครื่องตัดของเราก็จะมีอยู่แล้วของ TSP ก็จะเตรียมการผลิตตัดมารูปทรงเหล็กตัวนี้เราใช้เป็นเหล็กเกรดพิเศษนะครับก็คือมันจะแข็งกว่าเหล็กปกติทั่วไปจริงๆแล้วพอมันแข็งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัดได้รูปทรงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปชุบแข็งนะครับชุบแข็งเสร็จก็จะทำให้เหล็กตัวนี้มีความแข็งขึ้นมาในระดับหนึ่งซึ่งแข็งกว่าเหล็กปกติทั่วไปแล้วก็เป็นเหล็กที่สามารถชุบแข็งได้ด้วยนะครับคือถ้าเหล็กปกติทั่วไปมันจะมีคาร์บอนเยอะพอไปชุบแข็งก็จะแตกหักง่ายแต่ตัวนี้จะเป็นเหล็กเหนียวพิเศษแล้วก็เอาไปชุบแข็งพอชุบแข็งเสร็จขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็จะใช้วิธีการเชื่อมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งของคมของใบมีดนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือเราก็จะเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเชื่อมเสร็จอันนี้มันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยเพราะว่ามันยังเป็นความนูนของสันของมันไม่สามารถที่จะไปตัดขาดได้สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ต้องทำก็คือไปกลึงอีกทีนึงนะครับเพื่อให้ได้คมของเหล็กขึ้นมานะครับตรงนี้พอมันได้คมของเหล็กขึ้นมาเนี่ยการตัดเฉือนของยางเนี่ยก็จะดีขึ้นแล้วก็จะขาดง่ายนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับช่างของเรากำลังคลึงขนาดของใบมีดตรงนี้อยู่ให้มันได้ขนาดการคลึงให้ได้ขนาดก็คือมันจะทำให้การควบคุมขนาดของใบมีดเนี่ยได้นะครับแล้วทีนี้เราก็ไปเอาไปประกอบได้ขนาดให้มันได้ชิดกันพอดีนะครับให้มันได้พอมันได้ชิดกันก็ทำให้การตัดเฉียนของเหล็กหรือใบมีดเนี่ยให้ยางนี่ขาดได้เร็วได้ดีนะครับอันนี้คือขั้นตอนการผลิตของเรานะครับคือตัวนี้ก็จะเห็นใบมีดที่เราเตรียมอยู่นะครับอันนี้ผมจะพามาดูอีกทีนึงคือลักษณะก็คืออย่างตัวนี้เหล็กใบมีดตัวใบลับเนี่ยอย่างสังเกตนะครับก็คือรอยกัดของเหล็กระหว่างเหล็กต่อเหล็กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะก็คือตัวนี้จะรอยสึกลงไปเพราะเหล็กตัวนี้มันจะเป็นเหล็กธรรมดานะครับแต่ว่าเหล็กใบมีดจะเป็นเหล็กเกรดขนาดที่มีความแข็งกว่าปกติซึ่งเราจะใช้เหล็กเกรดพิเศษอยู่แล้วนะครับทำไมหลายท่านอาจจะทำไมเครื่องทำไมมีราคาสูงคือบางครั้งเนี่ยเหล็กที่เราไปเลือกใช้เนี่ยมันไม่สามารถใช้เหล็กที่สแตนดาร์ดทั่วไปได้นะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ราคาที่มันแตกต่างนะครับอันนี้สำหรับเครื่องสับ TSP นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนำเสนอการทำงานของการผลิตเครื่องรีดเครื่องสับยางของยี่ห้อ TSP ของเรานะครับจริงๆแล้วในการผลิตของเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมมันมีทั้งวิธีการเราผลิตใหม่แล้วก็ซ่อมแซมซ่อมบำรุงหรือแม้กระทั่งอย่างลูกค้าติดปัญหาเรื่องอะไหล่นะครับเราสามารถช่วยท่านได้นะครับคืออะไหล่สั่งจาก1ตัว2ตัวลูกรีดหรือว่าแม้กระทั่งอย่างลูกปืนนะครับเราก็มีนะครับลูกปืนใช้สำหรับเครื่องรีดยางก็มีนะครับพร้อมเรามีอะไหล่ครบนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกอันนึงนะครับผมครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่าTSP มีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับผลิตเราคิดว่าเรามีความพร้อมในระดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับก็คือเรามีเครื่องตัด CNC ตัดเหล็กหนาได้ถึง200 มิล
เหตุผลหนึ่งทำไมเครื่องทีสทีเครื่องรีดยางทำไมเป็นเหล็กเหนียวทั้งเส้นเลยนะครับคือเราสามารถเอาเหล็กขนาด100มิลมาตัดเป็นรูปทรงของเครื่องรีดยางได้เลยนะครับโดยเราใช้ตัดจากเครื่องนี้แหละฮะเครื่องนี้เลยก็คือสามารถที่จะตัดเป็นขนาดของฐานของลูกรีดเครื่องรีดนะครับก็คือเครื่องรีดยางทำให้ความแข็งแรงเราทำไมถึงกล้ารับประกันถึง5ปีของโครงสร้างนะครับเรามั่นใจว่า1ตัดจากเครื่องตัดCNCแล้วเนี่ยเป็นเนื้อเหล็กเดียวกันไม่มีรอยเชื่อมนะครับไม่มีรอยเชื่อมไม่ให้เกิดการแคกการแตกได้ง่ายจริงๆแล้วในการรีดแต่ละครั้งเนี่ยมันมีแรงนะครับในการกระทำของยางต่อเหล็กนะครับทำให้เหล็กมีปัญหาโครงสร้างมีปัญหาเราแก้ปัญหาตรงนั้นไปเลยก็คือเราตัดเป็นขนาดของเหล็กตัดรูปแบบของขนาดเหล็กประมาณ100มิลเอามาตัดนะครับแต่ตัวนี้เราตัดเหล็กขนาด8มิลนะครับตัดด้วยระบบตัดพลาสมานะครับก็คือตัดได้รูปทรงตัดได้ขนาดที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือชิ้นนึงที่เรามีอยู่แล้วนะครับในการทำเครื่องจักรทำเครื่องรีดยางเราใช้เครื่องตัดในระบบCNCตัดงานนะครับผม